เอ้ยด้วยไอ้ยาทำไมยังเป็นแบบนี้พี่ใครอ่ะแล้วทำไมมันเป็นแบบนี้ใครทำอะไรมันฉันเองที่แผนของมึงน่ะมันไม่สำเร็จจิตใจของมึงน่ะมันไม่ใช่คนมึงให้ไอ้ยาวเนี่ยมาข่มขืนเน่งน้อยถึงในห้องนอนได้ยังไงฮะจริงเหรอฮิปไปยาวถ้าเมื่อคืนแม่มาช่วยน้อยไว้ไม่ทันน้อยก็คงมันจะมากเลยน้องทิพย์ทำไมถึงทำเหมือนเด็กน้อยขนาดนี้ครั้งนี้เห็นทีพี่คงต้องให้ทางการเอาผิดกันในยาวแล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเร็วๆนี้เฮ้ยทำไมที่มันนะทำไมต้องขัดใจที่แบบนี้ไม่ได้ที่ไม่ยอมนะปล่อยทิพย์ปล่อยพี่ทิพย์พี่มารถค่ะพี่มารถไม่มีทางเอาผิดทิพย์ได้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรจะเอาผิดแล้วและใครๆก็รู้ว่านี่ตลับมันเกลียดทิพย์มากขนาดไหนมันอาจจะใส่ร้ายทิพย์ก็ได้หรือว่าที่พี่มารถเชื่อมันง่ายแบบนี้เพราะว่าพี่ยังรักยังหลงมันอยู่ที่พี่เชื่อตลับไม่ใช่บอกว่าพี่ยังรักตลับเพราะยังไงในใจของพี่ก็คงไม่มีใครมาทดแทนบุญเดือนได้อีกแต่ที่พี่เชื่อก็เพราะว่าพี่รู้จักนิสัยที่แท้จริงของทิพย์ไงยังไงก็ช่างทิพย์ไม่ได้เป็นคนสั่งให้ไอ้ยาวมาทำเรื่องนี้พี่หมานอดไม่มีชาเอาผิดทิพย์ได้ได้ยินไหมคะ